ก็ขอเรียนว่าจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยเป็นผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายปันผลแค่หนึ่งไตรามาสเท่านั้นนะครับก็คือกระทบต่อปันผลของไตรามาสที่3ซึ่งพอในไตรามาสที่4เนี่ยเราก็จะดําเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนะครับแล้ว ในการประชุมเราก็จะขอ,อนุม,มัติให้นำพรีเมียมหรือส่วนรับมูลค่าหุ้นมาล้างขาดทุนสะสมนะครับก็จะส่งผลให้ในไต,ตรมาสที่4เนี่ยความสามารถในการจ่ายปันผลก็จะกลับมาสู่ภาวะปกตินะครับก,ก็เรียนว่าเป็นผลกระทบระยะสั้นเท่านั้นนะฮะก,ก็ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนสบายใจได้นะครับกิจการก็ยังขายดี เป็นไปตามปกติเหตุการณ์ทางการเมืองก็นิ่งแล้วนะฮะเราเชื่อว่าเศรษฐกิจก็จะกลับมา,าถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยตัวเลขกําไรของ ADV ก็จะกลับขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมของัอนผลเนี่ยซึ่งหลักๆก,ก็จะมาจาก2ธุกรกิจหลักก่อนก็คือ,อ ICT กับ Mobile Content ADV เนี่ยก็น่าจะกลับมาสู่ภาวะปกติได้นะครับส่วนธุกรกิจ o ยอรมน s เนี่ยเราไม่ได้ปิดกิจการนะฮะและปัจจุบันเนี่ยธุกรกิจก็ไม่ได้ติดลบแต่เป็นบวกนิดเดียว นะครับเนือ่องจากว่าเราต้องมีการลงทุนทางด้านออนไลน์ด้วยนะครับสื่อโฆษณากระดาษก็ยังมียอดขายประมาณใกล้ๆ3า0รอยล้านบาทซึ่งก็ถือว่าใช้ได้